้าให้ลูกค้าเป็นใบถูกไหมเป็นใครเราเป็นคนที่นั่นนี่เล่าใครเล่าหนูค่ะตัวหนูเดี๋ยวเราใครเป็นคนเราต้องยึดในหัวใจก็ตามหนูใจแล้วหนูก็ไม่ได้ได้เดือน60,000 บาทแต่กูก็กินเกลียดองเลยได้หนูเป็นพนักงานใช่หนูเป็นพนักงานไม่เข้าใจพนักงานไม่ต้องดูพรบคุ้มครองเด็กแล้วเด็กเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ดูใช่ไหมอันนี้หนูไม่รู้เหรอรู้สิทำไมไม่รู้รู้อะไรคะเนี่ยว่ามีเด็กเข้ามาเนี่ยคือเขาเป็นคนของหนูค่ะคือหนูอ่ะจะให้เขามาทำอาหารให้เพราะว่าเจ้าของร้านไม่อยู่เนี่ยนะใช่เขาเป็นสามคนเหรอสองคนเลยเขาทำเองสองคนเดียวสองคนของห้างเขาพนักงานอยู่ไหนพนักงานเวลาตามพรบแรงงานเนี่ยกองแรงงานเนี่ยเวลาเราทำงานเราก็ต้องมีทะเบียนเปลี่ยนพนักงานที่ใครก็อ้างได้ใช่ไหมคือก็อ้างได้แต่เด็กเข้ามาในสถานที่แบบนี้มันกฎหมายเขาคุ้มครองอยู่ประเด็นนะการประกาศของคสช. 22/46เนี่ยเจ้าของร้านได้รับโทษเด็กนะก็ต้องทำอะไรคะเจ้าแล้วนี่เราผมมีเรื่องให้เก็บกับใครเรียนรู้ใจค่ะแล้วเราเป็นอะไรเรียนหน้างานใช่แต่สมบัติคือหนูเป็นคนเอามาไงคะหือเป็นยังไงหนูเป็นคนเรียกมาเรียกเขามาใช่มาทำไมเพราะว่าไม่มีใครทำแบบแง่ให้นุ่มทั้งคู่เป็นยังครับผมทั้งเนี่ยเป็นห้องขอได้หมดนะครับผมตรงนี้เราอยู่บ้านของเราเลยครับเพราะว่าโรงแรมมันก็ถูกครับบ้านปิดบ้านถูกพอดีเลยนะขออนุญาตทำงานขออนุญาตทำงานทหารเดี๋ยวจะต้องไปเสียค่าปรับอยู่ที่สถานีนะเราต้องทำงานเขาทำงานอยู่เดี๋ยวนั่นเอาไหมครับ